คำนี้นะคะแววตาทุกคนมีแววตาใช่ไหมแววตาคือสิ่งที่จะบอกถึงความรู้สึกข้างในได้นะคะแววตาต่อมาอมยิ้มนะคะอันนี้ทุกคนอมยิ้มได้ใช่ไหมคะอมยิ้มได้ไหมอมยิ้มอมยิ้มคือยิ้มแบบไม่เห็นฟันนะคะอมยิ้มนะคะอมยิ้มเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะข้างในเราถึงอมยิ้มพอเราเจอใครบางคนเราอาจจะอมยิ้มนะคะเรารู้สึกดีข้างในเราก็เลยยิ้มน้อยๆนะคะยิ้มน้อยๆออกมาแล้วก็อดที่จะไม่ได้นะคะอันนี้ต่อมาทรมานทรมานคำนี้นะคะก็คือทุกข์ใจนั่นเองนะคะทรมานหรือจะบอกว่าทรมานใจบางทีก็จะมีคำว่าทรมานร่างกายทุกข์ทรมานด้วยใช่ค่ะก็คือมีความทุกข์ทางร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าทรมานใจก็คือมีความทุกข์ทางใจนะคะได้ทั้งสองอย่างนะคะบางครั้งเราก็รู้สึกทรมานกายบางครั้งก็รู้สึกทรมานใจใช่ไหมคะเช่นอุ้ยผู้ชายคนนั้นหุ่นทรมานใจสาวเข้าใจไหมหุ่นทรมานใจสาวก็คือหุ่นดีนะคะหรือผู้หญิงคนนั้นหุ่นเซ็กซี่ทรมานใจชายเป็นต้นนะคะแต่ทรมานอันนี้ก็จะยังหมายถึงความทุกข์อื่นๆนะคะที่ต้องมีความทุกข์ใจนะคะเกิดขึ้นในจิตใจก่อนนะคะแล้วก็ต่อมาคำว่าสะสมนะคะสะสมเช่นสะสมของเก่านะคะสะสมรถยนต์เก่านะคะสะสมนาฬิกานะคะต่อมาหาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้ก็คือค่านี่คือ value ใช่ไหมคะหาค่าไม่ได้ก็คือมันมากกว่าจำนวนเงินหรือมากกว่าที่เราจะคาดคะเนค่าของสิ่งนั้นได้นะคะแล้วก็บังเอิญนี่รู้อยู่แล้วนะคะหรือโดยบังเอิญนะคะไปมาหาสู่กันนะคะไปมาหาสู่กันอันนี้ง่ายๆเลยนะคะไปมาหาสู่เราจะพูดกันเสมอเพราะว่า เวลาเราที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะเราก็จะไปมาหาสู่กันนะคะเพื่อนไปมาหาสู่กันหรือแฟนกันก็ไปมาหาสู่กันนะคะหรือญาติพี่น้องก็ไปมาหาสู่กันนะคะต่อมาคำว่าปลื้มนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่คนไทยจะชอบพูดนะคะอุ้ยไม่ปลื้มเลยคนเนี้ยนะคะไม่ปลื้มก็คือรู้สึกว่าไม่ชอบเขานะคะรู้สึกว่าไม่ยินดีด้วยกับเขาอันนี้ก็ไม่ปลื้มนะคะต่อมาคำว่าบ้านนอกบ้านนอกนะคะอันนี้รู้ใช่ไหมคะบ้านก็คือ house นอกก็คือข้างนอกนะคะบ้านนอกก็คือห่างไกลความเจริญนะคะที่ที่ห่างไกลความเจริญนะคะบ้านนอกหรือชนบทนั่นเองนะคะต่อมาต่างคนต่างไปนะคะต่างคนต่างไปอันนี้คำว่าต่างก็คือ different นะคะอันนี้ต่างคนต่างไปถ้าในภาษาของความสัมพันธ์ก็เหมือนกับแยกทางกันนะคะหรือเลิกกันไปนะคะต่อมาคำว่าปึก
ปึกอันนี้ถ้าในเนื้อเรื่องนี้คือจะหมายถึงอะไรที่เยอะๆนะคะเยอะๆเช่นกระดาษเป็นปึกจดหมายเป็นปึกก็คือ pack of things นะคะเป็นปึก